คสช.เตรียมที่จะสิ้นสุดภารกิจตามกรอบรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้คือหลังครม.ใหม่เข้ารับหน้าที่คสช.ก็จะสิ้นสุดลงและคาดการว่าน่าจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนนี้แต่ตามข้อมูลที่มีอยู่ภารกิจของคสช.เดิมจะถูกแปรสภาพถ่ายโอนไปอยู่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.เพื่อขับเคลื่อนกันต่อและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทางกรมน.จึงมีการปรับแผนและภารกิจจากคสช.มาสานต่อเพื่อรองรับกับสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะโครงสร้างที่ถูกออกแบบในปี2560ทั้งกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงพิเศษกลุ่มทางสังคมกลุ่มงานทางทรัพยากรธรรมชาติหรือกลุ่มงานเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และที่สำคัญคือกลุ่มงานความมั่นคงของรัฐด้วยปัจจัยและเหตุผลเหล่านี้เป็นข้อสังเกตถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลสถานการณ์บ้านเมืองในอนาคตหากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุที่นำมาซึ่งความขัดแย้งจนกลายเป็นการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองในรูปแบบข้างถนนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแม้จังหวะเวลาอาจจะไม่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวเพราะถูกจำกัดด้วยข้อกฎหมายและข้อกฎหมายที่ว่านี้อาจไม่ได้หมายถึงการควบคุมดูแลโดยตรงจากคสช.หรืออำนาจตามมาตรา44ที่รัฐบาลคสช.เคยมีแต่อาจเป็นไปได้ว่ากรมน.กำลังจะงัดข้อกฎหมายในลักษณะเดียวกันขึ้นมาบังคับใช้อีกครั้งเพื่อควบคุมและดูแลความมั่นคงทั้งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ไซเบอร์รวมถึงพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะบอกได้ว่าการชุมนุมทางการเมืองข้างถนนในระยะเวลาอันใกล้นี้อาจเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็มีข้อสังเกตว่าหากในระยะยาวหากรัฐบาลชุดใหม่ประสบปัญหาเรื่องเสถียรภาพหรือหมดความชอบธรรมทางการเมืองหรือกลไกระบบรัฐสภาที่ผ่านการเลือกตั้งไม่สามารถทำงานได้อย่างมีเอกภาพโอกาสที่จะเห็นการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองจากกิจกรรมวงเล็กกลายเป็นกิจกรรมของกลุ่มเห็นต่างและนำสู่การขยายผลในวงกว้างก็เป็นไปได้สูงเช่นกันแม้ว่าขณะนี้กลุ่มเห็นต่างทางการเมืองบางคนที่แปรสภาพจากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนกลายเป็นนักการเมืองระดับชาติแต่ก็มีนักเคลื่อนไหวบางคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จกับเส้นทางการเมืองและเตรียมกลับมายึดรูปแบบการเคลื่อนไหวบนท้องถนนโดยมีรายงานว่าการเชื่อมต่อกับกลุ่มเห็นต่างนี้จะมีทั้งนักวิชาการนักศึกษาและกลุ่มทนายสิทธิมนุษยชนที่ผสมผสานกับกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์และถ้าย้อนกลับไปดูสถิติคดีความมั่นคงกับกลุ่มเห็นต่างตลอดช่วง5ปีของคสช.พบว่ามีการดำเนินคดีฟ้องร้องเอาผิดมากกว่า300คดีและคดีที่มีผลสิ้นสุดไปแล้วกว่า150คดีส่วนอีก150คดีที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบพยานหลักฐานคือเกี่ยวกับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคดีครอบครองอาวุธสงครามและคดีความมั่นคงเกี่ยวกับการยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116ห้าปีรัฐบาลคสช.ออกประกาศและคำสั่งตามมาตรา44จำนวน456ฉบับเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมดูแลสถานการณ์บ้านเมืองและเมื่อภารกิจกำลังจะจบลงรัฐบาลคสช.จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและยังคงซึ่งไว้ถึงความจำเป็นอีกกว่า60ฉบับเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับรัฐบาลชุดต่อไปด้วย